เพื่อนคะเนี่ยคือออมไบต์ภาษาฮอลแลนด์ภาษาอังกฤษกับเบรคฟาสต์อาหารเช้าเราก็จะมาทานกันที่นี่นะคะนี่บริเวณโรงแรมเนี่ยที่แบบว่าพวกบาร์พวกอะไรก็อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะลงไปข้างล่างอันนี้จะมีแบบว่าห้องเขาเรียกห้องอะไรอะห้องบอลลูมอะที่เขาแต่งงานแต่งอะไรกันเนี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางนี้กันเดี๋ยวเราไปดูรีเซพชันกันนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรีเซพชันของโรงแรมนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ายน้ำกันนะคะเพื่อนๆพักสักครู่นะอันนี้บาร์ของที่เราของโรงแรมนะคะบาร์ข้างนอกก็จะเป็นว่ายน้ำนะคะมาดื่มวายกันค่ะเพื่อนๆฮันลุงฮันไปสั่งอาหารมาดื่มดื่มขอบคุณ thank you นั่งดื่มเบียร์อะไรเย็นๆก่อนค่ะเพื่อนๆแล้วเราถึงจะเมกิโกอีกบิดไปได้มาดื่มไวน์กันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปข้างนอกตามลุงฮันไปป๊อปเนี่ยนั่งตรงนี้กันดีกว่าค่ะเล่นเป็นเชลล์อยู่กูเซ็ตช่องเย้ลุงฮันจะมาดูโทรทัศน์ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆข้างนอกก็จะเป็นอย่างเนี้ยนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปดูสระว่ายน้ำกลางแจ้งมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งกับสระว่ายน้ำในที่ร่มด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยโรงแรมก็จะยาวมากเลยค่ะยาวจนสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะแล้วแบบประมาณโรงแรม1 2 3 4 5ชั้นแต่ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะอันนี้ของเด็กนะคะนี่อันนี้ของเด็กนี่คือสระของเด็กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูสระของผู้ใหญ่กันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยสระของเด็กอยู่ตรงนั้นนะสระอันนี้สระว่ายน้ำกลางแจ้งนะคะแต่ว่าจะมีแบบว่าสระว่ายน้ำในที่ร่มด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูอันนี้ของผู้ใหญ่ค่ะนี่ของผู้ใหญ่นะคะ
เนี่ยสระว่ายน้ำของผู้ใหญ่นะคะทางนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกป่าพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลักเซมเบิร์กเขาก็จะเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำในที่ตรงสีแดงๆเมื่อกี้อ่ะที่เอออกมาน่ะเป็นร้านอาหารเป็นสำหรับเบรคฟาสต์ตอนเช้านะคะเพื่อนๆนะลงไปแป๊บเพื่อนๆคะนี่สำหรับดินเนอร์มื้อเย็นกับมื้อเช้าเราก็จะมาทานห้องนี้กันนะคะเพื่อนๆนะทานห้องนี้กันนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าลิฟต์นะคะเพื่อนๆหน้าลิฟต์ก็จะมีกระจกกระจกที่อาเจ้ถ่ายเนี่ยนี่ไงคะกระจกที่อาเจ้ถ่ายอาเจ้ขอทำหุ่นนางแบบแป๊บสวยไหมคะอาเจ้สวยไหมถ้าอาเจ้กดต่ำกว่านี้ก็จะมองไม่เห็นหน้าเจ้แล้วไปดูใกล้ๆนะคะไม่เห็นหน้าเจ้เลยอย่างเงี้ยเห็นก็อย่างเงี้ยเห็นถ้าไกลๆอย่างเงี้ยไม่เห็นนี่เขาไปนวดกันนะคะที่เห็นเขาใส่ชุดอย่างนี้คือเขาไปนวดกันไปเดี๋ยวเราตามไปตามไปดูว่ายน้ำว่ายน้ำในที่โอ้เราไม่ได้เอาคีย์มาเดี๋ยวไปขอคีย์ลุงฮันเนี่ยค่ะตามทางเดินก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังตามห้องต่างๆนี่ห้องชั้นล่างนะคะเราจะกำลังจะไปดูสระว่ายน้ำในร่มกันนะคะเพื่อนๆมันต้องมีคีย์ด้วยเมื่อกี้กลับไปเอาคีย์กับลุงฮันมาแป๊บนึงนะคะก็มีตู้ให้หยอดด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเราแปะคีย์ประตูก็เปิดอ่ะนี่ห้องซาวน่าเนี่ยถ้าลงไปข้างล่างก็จะเป็นนวดนะคะนวดนะน่าจะเป็นคนไทยนะเอว่าไทยโฮนะนะอันนี้ก็จะเป็นห้องเปลี่ยนพวกชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆชุดเสื้อผ้าก่อนอ่ะก่อนลงสระว่ายน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนี่สระว่ายน้ำในที่ร่มก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นเนี่ยที่เราไปถ่ายกันเมื่อกี้ข้างนอกอ่ะเห็นปะอันนี้ของเด็กอันนู้นของผู้ใหญ่นะคะเนี่ยสระในว่ายน้ำในที่ร่มนะคะนะคะเพื่อนเนี่ยสวยไหมคะสระว่ายน้ำในที่ร่มเนี่ยเดี๋ยวเอจะมาว่ายนะคะเพื่อนเนี่ยสระว่ายน้ำในที่ร่มนะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าขอบอกข้างในร้อนมากเลยค่ะจะไม่รู้ว่าน้ำจะเย็นหรือเปล่านะเนี่ยค่ะสระว่ายน้ำในที่ร่มไปแล้วมาค่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้เอ็กซ์อยู่ประเทศลักเซมเบิร์กนะคะเพื่อนๆก็ห้องคืนหนึ่งก็หนึ่งราคาปกติก็ประมาณ129ยูโรนะคะ39หรือ40คูณ1ยูโรนะคะเพื่อนๆก็คืนหนึ่งก็ประมาณ4,000-5,000 บาทอะไรเงี้ยตามแต่ว่าช่วงเทศกาลหรือว่าตามจังหวะช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆถ้าเทศกาลถ้าช่วงหน้าเทศกาลก็จะแพงถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าเทศกาลคืนหนึ่งก็ประมาณ100ยูโรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามาดูคือเคยมาประเทศลักเซมเบิร์กประมาณ 3-4 ครั้งแล้วเอรู้สึกว่าโรงแรมนี้ฟูลฟิกสุดๆแล้วราคาไม่ได้แตกต่างจากโรงแรมอื่นโรงแรมอื่นราคาเดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้บริการดีอย่างนี้ก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าใครมาลักเซมเบิร์กก็ให้มาโรงแรมนี้ได้นะคะคืนหนึ่งประมาณ100กว่ายูโรถ้าเป็นช่วงหน้าเทศกาลถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าเทศกาลก็คือละ100ยูโรมีสระว่ายน้ำที่นอกที่ในอะไรนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะก็
เดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีไหมขึ้นไปข้างบนดีไหมคะแล้วก็ขึ้นไปดูแบบว่าดูห้องกันนะคะเพื่อนๆดูห้องว่าเป็นยังไงนะพอดีลุงทามแกมาถึงแกเหนื่อยแกก็หลับเราก็เลยยังไม่ได้ถ่ายห้องนอนดูเดี๋ยวเราสักพักนึงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายห้องนอนให้เพื่อนดูนะคะขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe นะคะเอรับแฟนคลับทุกคนนะคะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะคะต่อให้อยู่สถานที่หรือก็ยังเป็นอาเจติ้งต้องเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเอาบนห้องนอนนะคะเดี๋ยวไปสำรวจห้องนอนห้องน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะ ถ่ายในลิฟต์ค่ะเพื่อนไปห้องเราไปห้องเราไปดูห้องเรา Oh, neighbor's on that side. นี่ไงห้องเรา เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะดูห้องกันนะคะกับเพื่อนๆเนี่ยห้องนอนของเขาห้องนอนของโรงแรมนะคะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยคืนละประมาณ 4-5,000 บาทนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะมี Wi-Fi พร้อมกำลังอัปโหลดวิดีโอให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราก็มีแอร์เครื่องทำความเย็นแต่ไม่มีเครื่องทำความความเย็นนะคะมีแต่เครื่องทำความร้อนเนี่ยค่ะกำลังอัพวิดีโอให้เพื่อนๆอยู่ฮะเดี๋ยวเราไปดูก็มีอะไรมากในนี้นี่ก็มีตู้เซฟตู้ธรรมดาแล้วก็มีตู้เย็นเนี่ยค่ะตู้เย็นเขานะอันนี้ก็จะมีนั่นหนึ่งนะนี่ก็จะมีเสื้อที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็พวกกระเป๋าของเราเคนโย่ฮัลโหลสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีไหมผมกำลังจะไปว่ายน้ำผมกำลังไปว่ายน้ำลุงฮันกำลังจะไปว่ายน้ำค่ะเพื่อนๆมาโมเมนต์เนี่ยค่ะห้องน้ำเนี่ยค่ะห้องน้ำเขาก็จะเป็นอย่างนี้กว้างอยู่นะคะเพื่อนๆกว้างอยู่เท่าที่เคยเคยไปลักเซมเบิร์กมาเคยมาลักเซมเบิร์กประมาณ 3-4 ครั้งแล้วก็เพิ่งมาเจอโรงแรมเนี้ยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเฟอร์เฟกต์แล้วราคาก็ค่อนข้างจะโอเคส่วนโรงแรมอื่นๆที่เอนอนมาก็ราคาไล่ๆกันนะคะเพื่อนๆตอนแรกตั้งใจว่าจะนอนคืนเดียวแล้วไปๆมาๆลุงฮันแกก็เลยไปจอง2คืนเดี๋ยวเผลอไม่เผลอจะไม่ได้ไปนอนเยอรมันด้วยเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะไปนอนเยอรมันกันด้วยนะคืนนึงจริงๆเขาขับรถมาจากฮอลแลนด์จากนี่ก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่า Can you how fast well? and make video for me okay มาใครจะมานอนกับเอขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe คอลแลนด์แดนหันสาบายพิงค์เน็ตนิดเฟเวกป๊อปนิดอินเดอร์นิดนิดบิคลูดขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe ครัวแลนด์แดนหันสาบายพิงค์นะคะขอบคุณนะคะเขาไปว่ายน้ำก่อนนะเดี๋ยวเขาขึ้นมาเฮ้ยไม่มองหน้าเขาเลยฮันให้ลุงฮันถ่ายดูนะฮันเฮ้ย nothing เฮ้ยเนฮัน you do rustic and then when in fan club he look he bit your head egg a little bit for Hans okay bye bye see you next time เพื่อนๆทุกคนนะคะ